ันนี้เราอยู่กันที่เพิร์นวานค่ะเป็นครั้งแรกที่เคยมาทานที่นี่เหมือนกันยำไข่ดาวที่บ้านไม่เคยทำมากินหรือไงก็ไม่รู้นะคะบอสก็สั่งมาส่วนอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆแกงจืดชนิดนึงซึ่งมันมีขิงด้วยน้องเขาแนะนำว่าถ้าทานแล้วมันจะโล่งโล่งคอโล่งจมูกแบบนี้มันจะมีขิงมีไก่นะคะก็ยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงแต่อันนี้น่ากินสุดเป็นหมูกรอบค่ะทุกคนมาพร้อมเขาเรียกว่าอะไรนะคะอันเนี้ยซอสหวานดีเราว่าน่าจะอร่อยเดี๋ยวเราจะขออนุญาตหม่ำก่อนเอาก่อนเลยป่ะจานแรกแล้วเดี๋ยวเราค่อยต่อด้วยของหวานแต่ตอนนี้รู้สึกอยากชิมอันนี้ที่สุดเพราะว่าไม่เคยชิมมาก่อนมันมีความแบบเป็นครั้งแรกที่ทานเพลินหวานนะมันไม่กล้าเข้ามันเป็นไก่แล้วก็เป็นแกงจืดมีขิงมีถั่วอุ้ยนี่มันรุ่นเจ้เลยนะคะชิมเลยนะมันจะเหมือนว่าผมเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มีกลิ่นขิงยำไข่ดาวค่ะชิมให้ดูคำกันรสชาติจัดจ้านดีงามต่อด้วยหมูกรอบนะคะจิ้มซอสหวานซอสหวานจริงกรอบมากด้วยขอทานข้าวต่อนะเดี๋ยวมาเมาส์กันเรื่องของของหวานโอเคเรามาดูกันที่ของหวานค่ะวันนี้ถูกใจมากๆเลยเรียกว่าพอมาเรารู้สึกย้อนอดีตเลยนะคะจำได้ว่าสมัยเด็กๆแต่ตอนอนุบาล3เราชอบกินมากอันนี้คือไอศกรีมที่อยู่ในซุปข้าวโพดมันมีอยู่ร้านนึงทุกคนอยู่หน้าเรียกว่าหน้าทางเข้าหมู่บ้านพี่วินะก็คือออกมาจากโรงเรียนแล้วก็ต้องมาขึ้นรถหน้าหมู่บ้านเพื่อที่จะเข้าบ้านตัวเองจำได้ว่าตอนอนุบาล3ถ้าคุณแม่ไปรับอ่ะเราจะได้กินแต่ถ้าคนอื่นไปรับอ่ะเราจะไม่ได้กินแล้วเราก็ทุกคนอีกอันนึงนะบอสยุ้ยทานไปจะหมดแล้วนะคะคือจริงเมื่อกี้เราอัดคลิปไปอันนึงนะแต่ว่ามันอัดไม่ติดเฉยเลยนะคะแตงโมหน้าปลาแห้งแต่ว่าอันนี้เขาเอามาทำเป็นไอศกรีมนะคะเหมือนเอาแตงโมปั่นแล้วก็ใส่เป็นผงหน้าปลาแห้งแต่อันนี้พี่วิไม่เคยทานจริงๆไม่เราไม่เคยทานแตงโมหน้าปลาแห้งด้วยนะคะก็เลยแบบนึกรสชาติไม่ออกจะบอกก่อนนะว่าเราอ่ะไม่ได้สปอนเซอร์อะไรที่นี่นะแต่ว่าเรามาแล้วเรารู้สึกแฮปปี้เพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่าย้อนวัยทุกคนบอกเลยถ้าใครอยากย้อนวัยให้มาเพลินหวานนะคะเพราะว่ามันมีเมนูหลายอย่างที่ทำให้เรานึกถึงสมัยเด็กๆนะและอีกอย่างนึงที่พวกเนี้ยอยากมามากเลยแต่ไม่รู้จะมีโอกาสได้มาหรือเปล่าถ้ามีโอกาสได้มาเราจะทานอันนี้ให้ดูไข่กระทะรสมากเราจะทานกับอะไรรู้ป่ะไข่กระทะกุ้งเชียงเราชอบกินกุ้งเชียงเราจะทานคู่กับอันนี้ค่ะเคยนึกออกว่าแบบเวลาเราเห็นผู้ใหญ่คนนั่งตามร้านสภากาแฟอยากกินมากเลยอ่ะแต่ไม่เคยได้มีโอกาสไปนั่งเนี่ยที่มันเป็นพวงๆอ่ะที่มันเป็นแบบว่าชากาแฟอะไรแบบเนี้ยอยากกินนะคะถ้าพรุ่งนี้มีโอกาสมาเราจะมาทานแต่ไม่รู้ว่าจะได้แวะมาที่นี่อีกหรือเปล่าแต่ถ้าได้แวะมาจะมาทานเซตนี้รวมกับไข่กระทะถ้าได้มานะที่นี่มีขนมหลายอย่างนะทุกคนแล้วก็มีแบบพวกเครื่องดื่มปังอันนี้หน้าเนี่ยถูกใจสุดขนมปังแล้วข้างบนเป็นไมโลแล้วก็อีกอันที่เราอยากกินอีกเหมือนกันโรตีอันนี้รู้สึกอยากลองมากคิดว่าถ้าพรุ่งนี้มาจริงก็คงไม่ได้กินหรอกกินไม่ไหวแต่อาจจะมาล็อตหน้าซึ่งเราอาจจะรอบหน้านู้นเราอาจจะไปทานที่สตรีทเพราะว่าน่าจะใกล้บ้านเราหน่อยอยากลองว่าโรตีเขาเด็ดแค่ไหนนะคะแล้วก็เมนูนี้โรตีแล้วก็มีไอศกรีมหวยนี้แบบว่าแพลนไว้เยอะมากอ่ะอุ้ยเหนียงออกเลยนะคะเวลาพูดของหวานแล้วเหนียงจะออกโอเคไปแล้วเลยดีกว่าขออนุญาตทานไอศกรีมก่อนที่มันจะละลายดีกว่านี้นะฮัลโหลก่อนกลับทุกคนเราหันไปเจอโปรโมชั่นเขาบอกว่าถ้าทานครบ700บาทแล้วเราจะได้ถาดหลุมกลับบ้านแล้วก็ช้อนปักเพชรด้วยความว่าท่าในการตลาดค่ะเราค่ะกินถาดไป90บาทแล้วเราก็จะได้ถาดอันนั้นได้ถาดพื้นและแถมใช้แบบคุณสีลด 10% ด้วยโอ้โหถ้าตาม637บาทโอ้โหเชียร์โปรโมชั่นเดี๋ยวน่าดูนะคะใช้บัตรคุณสีลดได้ 10% พอลดไปใช่ป่ะแล้วเราก็ซื้อมาม่าผัดไข่เพิ่มไปนะคะจานละ100บาทเพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อถาดหลุมให้ดูทอดหน้ากับช้อนฝักเพชรด้วยนะ
ทุกคนอย่าขำนะคือเราเป็นคนที่ชอบของอะไรแบบนี้เรียกว่าเซนการ์ดเลยค่ะบอสนี่น่ารักมากได้อัดหลุมกระช้อนทานได้ครบ700นะทุกคนนี่เราจะให้ดูป้าที่ไงทานอะไรก็ได้ครบ700 บาทแต่ก็ได้ถาดหลุมกับช้อนฝั่งเพชรเออแค่นี้